ในลิสต์นะคะชัญญาพัฒนาโชคชัยธนันท์นะคะเป็นหนึ่งในโฟกัสกลุ่มเลยที่ได้เลือกนะคะก่อนใช้เนี่ยจะเป็นคนที่รักผมมากแล้วก็จะเป็นถ้าใครเห็นนะคะจะเป็นคนที่ไว้ผมยาวตลอดแต่ปัญหาของเส้นผมคือตัวเองเป็นคนชอบทำสีแล้วก็เป็นคนชอบทำผมจะทำทรงฟาร่านี้ทำให้ผมมีความแห้งกระด้างนะคะแล้วก็มีผมแห้งแตกปลายแล้วก็ผมขาดหลุดร่วงด้วยหลังจากที่ได้โฟกัสกลุ่มนี้ได้ลองใช้ด้วยตัวเองเลยนะคะได้ลองใช้ด้วยตัวเองเลยคือหนึ่งที่ชอบเลยคือแชมพูกลิ่นหอมมากนะคะสองคอนดิชเนอร์เนี่ยครีมมีความเข้มข้นปกติที่ใช้ตามท้องตลาดเนี่ยเวลาครีมคอนดิชเนอร์ค่ะเวลาเราล้างออกนะคะมันจะมีความลื่นต้องล้างนานมากถึงจะออกแต่ครีมของตัวคอนดิชเนอร์นี้จะเข้มข้นมากแล้วก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยใช้ประจำนะคะแล้วพอล้างออกเนี่ยล้างออกง่ายมากที่สังเกตนะคะแต่ที่สังเกตมากกว่านั้นคือมันนุ่มผมจะนุ่มและหลังจากที่ใช้มาต่อเนื่องจากที่ได้โฟกัสมานี่เกือบ1 อาทิตย์แล้วสภาพผมที่ได้นะคะคือขาดหลุดร่วงน้อยลงบอกได้เลยว่าน้อยลงเพราะว่าเวลาหวีผมตัวเองเนี่ยเวลามาก็จะขาดหลุดติดมือมาเลยนะคะค่ะผมขาดหลุดร่วงน้อยลงรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็สองเนี่ยในส่วนของตัวที่มันเป็นแตกปลายอย่างเงี้ยค่ะสังเกตเลยคือให้คนข้างๆสังเกตด้วยนะคะก็คือแตกน้อยลงนะคะอันนี้ตัวเส้นผมตัวนี้นะคะความอยากกระด้างเนี่ยก็คือลดลงด้วยนะคะที่ชอบเลยนะคะสุดยอดมากๆนะคะสารเคมีที่เราใช้เนี่ยมาตลอดนะคะทำลายเส้นผมเรามาค่อนข้างจะเยอะเลยอยากให้ทุกท่านนะคะใช้ธรรมชาตินี่แหละบำบัดผมที่เรารักจากที่รักผมอยู่แล้วรักมากกว่าเดิมแล้วก็รักโบทานิกมากเลยค่ะตอนนี้โอเคค่ะขอเชิญพบเลยค่ะคุณอะไรด้วยค่ะและบอกเลยว่าในงาน Inspiration นะคะพบกับเธออีกครั้งเป็นแน่นอนนะคะโอเคนะคะและสำหรับช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าผลิตภัณฑ์โบทานิกนะคะแชมพูแอนด์คอนดิชเนอร์เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จริงๆเราใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะเคยใช้แชมพูหรือว่าครีมนวดที่มีสารเคมีสารละลุ่มสารละลื่นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้บำรุงผมอย่างแท้จริงนะคะหรือพอใช้ไปแล้วนานเท่าหลายคนก็มีปัญหาเส้นผมขาดหลุดร่วงนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราใช้สารเคมีมากจนเกินไปทำให้เซลล์รากผมมีปัญหาพอรากผมมีปัญหาก็ส่งผลทำให้ผมเส้นเล็กลงรีบลงฝ่อลงนะคะปัญหาขาดความงามแล้วก็ปัญหาของการหลุดร่วงก็ตามมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะวันนี้แชมพูโบทานิกและคอนดิชเนอร์นะคะเรามากันในคอนเซ็ปต์ Strong and Perfect นะคะเรียกกันได้ว่าแข็งแรงและสมบูรณ์แบบเพื่อผมนุ่มสวยแข็งแรงตั้งแต่รากจรดปลายผมกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ในส่วนของโบทานิกนะคะเราเน้นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติในการดูแลแล้วก็บำรุงเส้นผมอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะโอเคนะคะงั้นวันนี้ถามก่อนว่าผมสวยสุขภาพดีในฝันของทุกท่านเป็นแบบไหนกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าผมสวยสุขภาพดีในฝันเป็นแบบไหนกันนะคะแต่ในช่วงนี้อยากสัมผัสผมนุ่มลื่นสวยๆจากโบทานิกกันแล้วยังคะอยากได้ดมกลิ่นหอมๆของผมที่ใช้โบทานิกกันแล้วยังคะแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งถ้าให้ดมก็ต้องดมโอเคไหมโอเคนะดมแต่ผมอย่างเดียวโอเคไหมเลยเพราะไม่งั้นคุณอาจจะเอื้อมสัมผัสบางอย่างไม่ถึงต้องนั่งแบบริมริมนิดนึงนะคะโดยเฉพาะสุภาพบุรุษอาจจะต้องนั่งริมริมนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้นำให้ทำอะไรทำ100%ไหมให้จับก็จะจับ100%ไหมให้ดมก็จะดม100%ไหม แต่ สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผมได้นะคะตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผมได้และใช้ในส่วนของสมุนไพรนะคะในการดูแลเส้นผมด้วยนั่นเองนะคะยาสมุนไพรตัวแรกเลิศทุกท่านค่ะอันนี้ตื่นเต้นกับการดมผมพิธีอยู่นะคะดมผมพิธีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ไฮไลท์ของโบทานิคคือการใช้ธรรมชาติดูแลเส้นผมเรานะคะยาสมุนไพรตัวที่เป็นไฮไลท์เลยได้แก่ตัวคาพิซิลนะคะจุดเด่นของคาพิซิลเนี่ยเด่นในเรื่องของการลดปัญหาเส้นผมขาดร่วงและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมนั่นเองนะคะวันนี้การจะดูแลเส้นผมต้องดูแลตั้งแต่รากนะคะคาพิซิลเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่ได้จากดอกเรดโคลเวอร์ช่วยในเรื่องของการเรียกว่ากระตุ้นนะคะให้เส้นผมงอกออกมาได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้สารอาหารต่างๆเนี่ยบำรุงลึกเข้าสู่รากผมได้ดีมากขึ้นป้องกันรากผมฝ่อได้ดีมากนะคะสำหรับสารสกัดที่ชื่อว่าคาพิซิลนอกจากนี้ค่ะก็มีส่วนผสมของโรสแมรี่ช่วยในเรื่องของการขจัดความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะนั่นเองสำหรับใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องผมมันนะคะไม่สระวันหนึ่งก็รู้สึกว่าคันหรือว่ามันหนังศีรษะแล้วนะคะนี่ถือว่าเหมาะมากๆมีส่วนผสมของโสมค่ะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ผมยาววัยยิ่งขึ้นนะคะมีส่วนผสมของขิงนะคะเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนปกป้องเส้นผมจากมลภาวะซึ่งเราต้องเจอแสงแดดเจอมลภาวะเจอฝุ่นละอองทุกวันซึ่งมันจะทำลายเส้นผมเราด้วยเช่นกันนะคะมีส่วนผสมของวิตามิน B5 ค่ะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการคันบนหนังศีรษะนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะป้องกันหนังศีรษะแห้งซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดรังแคด้วยนะคะนอกจากนี้มีส่วนผสมของเกากี้ค่ะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันผมร่วงนะคะช่วยให้ผมแข็งแรงมากขึ้นป้องกันการขาดร่วงได้ดีมีส่วนผสมของเฮอร์โซอูนะคะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะเฮอร์โซอูเนี่ยข้อดีคือหลายคนบอกอ้าวแล้วพี่งอกแล้วมันจะกลับไปดำไหมไอ้งอกแล้วกลับไปดำแล้วใช้ยาย้อมแต่ไอ้อันที่ยังไม่งอกเนี่ยมันจะชะลอการงอกให้ช้าลงไอ้งอกแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแต่ไอ้อันที่จะงอกใหม่เนี่ยมันจะงอกช้าลงนะคะนอกจากนี้มีส่วนผสมของรากไหมจือนะคะเป็นตัวที่ช่วยให้เส้นผมแข็งแรงมีน้ำหนักทิ้งตัวสวยขึ้นนะคะมีส่วนผสมของรากมุราซากิค่ะเป็นตัวที่ช่วยให้ผมดกดำเงางามนะคะเป็นประกายมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคนะคะนอกจากนี้มีส่วนผสมของใบชาเขียวด้วยค่ะเป็นตัวที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นนะคะรากผมได้รับสารอาหารเส้นผมก็แข็งแรงแล้วก็เงางามสุขภาพดีด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ในส่วนของโบทานิคคอนดิชเนอร์นะคะหรือว่าครีมนวดผมเนี่ยนอกจากจะมีส่วนผสมของสมุนไพรแล้วซึ่งเราหาได้น้อยมากนะคะสำหรับเขาเรียกว่าครีมนวดที่ใส่สมุนไพรแบบเต็มร้อยแบบนี้จริงๆแต่ในส่วนของแชมพูนะคะจุดเด่นของแชมพูเนี่ยเขาจะมีตัวที่ช่วยเปิดเกล็ดผมเปิดเกล็ดผมเวลาที่เราสระไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่เหมือนแชมพูตัวอื่นที่เราใช้เพราะว่าบางตัวเนี่ยจะมีเคมีเยอะนะคะซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้ผมลื่นสังเกตนะคะแต่ว่าในส่วนของแชมพูขวดสีส้มเนี่ยข้อดีมันจะมีตัวช่วยเปิดเกล็ดผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกฝุ่นละอองมลภาวะสารเคมีที่อยู่ในเส้นผมเนี่ยเวลาสระมันจะถูกดึงออกได้ดีกว่าการใช้แชมพูทั่วไปแต่ในส่วนของทรีทเมนต์หรือว่าในส่วนของคอนดิชเนอร์ตัวสีขาวเนี่ยข้อดีคือเขามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งชื่อว่าซิลิซอฟ AX นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นซิลิโคนรูปแบบใหม่เป็นตัวที่ช่วยปิดเกล็ดผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยบำรุงเคลือบนะคะเคลือบผมป้องกันผมจากมลภาวะคงความชุ่มชื้นบนเส้นผมไว้ได้ดีมากขึ้นด้วยถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งแนะนำว่าควรใช้คู่กันสุภาพบุรุษบางคนบอกว่าพี่ไม่เคยใช้ครีมนวดเลยแต่สองตัวนี้แนะนำว่าใช้คู่กันจะเห็นผลชัดเจนมากๆในเรื่องของการดูแลเส้นผมนะคะสำหรับสุภาพสตรีท่านไหนเคยใช้แชมพูลื่นๆมาก่อนเคยใช้เคมีดูแลเส้นผมมาก่อนอยากให้ลองเปลี่ยนนะคะมาดูแลเส้นผมด้วยธรรมชาติดูมั่นใจว่าผมคุณจะสวยนุ่มแข็งแรงตั้งแต่รากจรดปลายได้แน่นอนนะคะโอเคแล้วนะคะในช่วงนี้อยากเรียกว่าพบกับคู่ที่เป็น นะคะในการออกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจึงให้ความสำคัญกับการใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติและเน้นว่าต้องปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารเคมีจริงๆนะคะเพื่อตอบย้ำความมั่นใจค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นอกจากจะทำให้เส้นผมของคุณสุขภาพดีและแข็งแรงได้แล้วยังสามารถทำการตลาดได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับประธานผู้ก่อตั้งบริษัทซักเซสบอดี้อินนายแพทย์สิทธวิเกียรติชวนันท์ค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมกับการพูดของเราสำหรับสุภาพบุรุษบอกตื่นเต้นกว่าเพราะมีนางแบบมาด้วยสองท่านไหนใครได้จับสัมผัสผมของนางแบบบ้างนุ่มไหมอยากใช้ไหมและกลิ่นเป็นไงหอมไหมครับอย่างนั้นจะซื้อไปกี่โปรดีนะครับกี่แพ็ค10 แพ็คโอ้โห10 แพ็คกี่ขวดรู้ไหมครับแพ็คหนึ่งนี่คือ6 ขวดแถม1 ขวดถูกไหมตอนนี้เรารู้โปรโมชั่นหรือยัง6 แถม 1ถ้า10 แพ็คคือเท่าไหร่70 ขวดเลยนะ70เลยนะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสใช้นะครับเพราะว่าอย่างที่พวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราต้องการทำธุรกิจระยะสั้นหรือยาวยาวใช่ไหมถ้าทำระยะยาวต้องมีสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปหรือเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องซื้อไหนใครในห้องนี้สระผมบ้างยกมือขึ้นเราคิดว่าพวกเราสระผมแล้วคนที่อยู่นอกห้องนี้คนที่อยู่ในตลาดคนที่อยู่ข้างนอกสระผมไหมก็สระผมด้วยก็อาบน้ำด้วยก็สระผมดังนั้นก็สระผมก็ต้องใช้แชมพูวันนี้คงไม่มีใครสระผมเลยใช้สบู่ใช่ไหมมีใครใช้สบู่สระผมไหมนะครับเด็กๆผมเคยใช้นะแต่หลังจากที่เป็นยุคแชมพูปั๊บเราสระผมเราต้องใช้แชมพูปัญหาที่ผ่านมาของแชมพูอย่างที่พวกเรารู้กันเนี่ยนะครับใส่สารเคมีลงไปเยอะๆให้ผมนุ่มหรือใส่สารเคมีไปเพื่อจัดการอะไรบางอย่างเพื่อผลลัพธ์อะไรบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมก็จะเกิดปัญหาหรือทุกวันนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของเส้นผมเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอปัญหาได้มากๆเลยเพราะคนชอบเลยครับชอบทำสีผมชอบใดผมชอบหนีผมสารพัดที่เกี่ยวกับผมนี่แหละสุดท้ายปัญหาของเส้นผมคืออะไรครับผมแตกปลายผมแห้งกรอบบางคนที่มานี่แบบฟูอย่างกับหอยขัดงอกที่จะแก้ไขอย่างไรล่ะเมื่อปัญหาเนี่ยของผมเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษหลังจากที่ผมมันเสียมากๆรากผมไม่แข็งแรงผมก็มีโอกาสที่จะหลุดร่วงหรือร่วงหลุดผมร่วงหลุดมากขึ้นเป็นไงครับถ้าเป็นสุภาพบุรุษจากเดิมเนี่ยที่เรียกว่าไม่กี่แสนก็มากขึ้นนะ300,000 400,000ไป500,000มาอีกทีเนี่ยเรียกว่าล้านทีแล้วใช่ไหมเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยจะออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมอย่างไรที่ตอบโจทย์คนกลุ่มใหญ่ของคนกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาในทุกวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือผมหลุดร่วงและผมไม่แข็งแรงก็คิดมีหลายซัพพลายเออร์เลยที่วิ่งเข้ามาหาซักเซสมอลเพราะเราเนี่ยยังไม่มีแชมพูเรามีครีมอาบน้ำเรายังไม่มีแชมพูเราคัดเลือกซัพพลายเออร์เนี่ยเยอะมากครับไม่ต่ำกว่า10 เจ้าด้วยกันที่วิ่งเข้ามาแล้วให้เราทดลองนะครับทำเทสกับโฟกัสกรุ๊ปคุณรู้ไหมว่าใครเป็นโฟกัสกรุ๊ปนะครับสำหรับเส้นผมในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายท่านเนี่ยที่เป็นโฟกัสกรุ๊ปผมก็เป็นโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยหลายครั้งเอาสมมติคุณน้อยเนี่ยลองใช้ดูปรากฏว่าไม่เวิร์กหรือมีข้อด้อยบางอย่างเราก็พยายามคิดว่าจะมีวิธีไหนเนี่ยได้ที่ดีที่สุดอย่างนั้นเลยสูตรก่อนว่ามันควรต้องมีตัวนี้ควรต้องมีตัวนี้และมาดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยมีไอเดียยังไงที่จะผลิตอย่างนี้ให้กับเราผมก็โชคดีนะครับที่มีเพื่อนแพทย์ท่านหนึ่งที่เปิดคลินิกดูแลรักษาเรื่องเส้นผมมาอย่างยาวนานจนคิดว่าจะใส่สมุนไพรลงไปคือเราพยายามที่จะเน้นให้มันเป็นออร์แกนิกมากที่สุดสุดท้ายก็โอ้โหตัวนี้ก็อยากได้ตัวนั้นก็อยากได้สมุนไพรตัวนี้ไอ้นั่นก็ดีทำไงดีล่ะใส่มันหมดเลยตัวที่เด่นให้มันเข้มข้นไปเลยจึงมีสมุนไพรเนี่ยทั้งหมดอยู่9 ชนิดด้วยกันครับ บวกกับวิตามิน B อีก1ชนิดรวมเป็น10 อินกิเนียนที่ช่วยบำรุงเส้นผมทำให้หน้าผมแข็งแรงทั้งหมดเท่ากับมี10ชนิดเลยนะอ่ะผลิตออกมาแล้วมาทดลองใช้ดูปรากฏว่ามันเวิร์คครับมันดีมันยอดเยี่ยมค่อยคิดว่าเฮ้ยอย่างนั้นเนี่ยเราจะดีไซน์แพ็กเกจจิ้งอย่างไรแพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะไปใช้โมแบบทั่วๆไปมันก็ไม่เป็นเอกลักษณ์ของเราจึงคิดโมใหม่ที่เป็นโมแบบนี้สวยไหมล่ะสวยหยิบจับสะดวกไหมสะดวกดูแล้วเนี่ยมูลค่าน่าจะสูงขึ้นไหมสูงน่าจะสูงขึ้นใช่ไหมโคตรดูดีสีสันเป็นไงเข้ากันตีของเราไหมเข้าสีส้มซักเซสมอลอัพแล้วก็สีขาวเจือสีส้มขาวส้มก็ดูแล้วมันเย็นสบายตาแพ็กเกจจิ้งสวยข้างในเนี่ยคุณค่าเต็มดังนั้นเราก็น่าจะทำตลาดสำหรับแชมพูได้แบบเติบโตระเบิดระเบ้อเลยที่ผ่านมากลุ่มสินค้าที่เราเนี่ยใช้เยอะและมียอดขายเยอะนะครับทั้งไทยและเมียนมาที่มียอดขายทุกๆเดือนในปริมาณที่สูงนะนั่นก็คือยาสีฟันกะโลออนยาสีฟันกะโลออนคุณรู้ไหมว่ายาสีฟันเนี่ยนะครับไทยกับเมียนมาที่ไหนใช้เยอะกว่าสมาชิกของเรายอมแพ้พม่าเลยพม่าใช้เยอะกว่าครับตอนนี้การซื้อซ้ำต่อเนื่องของยาสีฟันที่เมียนมาเยอะกว่าเราครับทำไมถึงเยอะกว่าเพราะอะไรครับเพราะยาสีฟันที่พม่ามียี่ห้อน้อยกว่านั่นเองพอแต่สมองดีปั๊บก็ใช้ของเราแบบอย่างเต็มที่เลยของเรายังมีนะครับหลากหลายยี่ห้อแต่เป็นไปได้ไหมว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อที่ไปใช้ทั้งหมดมาใช้ยาสีฟันของเราโอเคไหมทำให้มียอดสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อออกแชมพูออกมาแล้วตอนนี้ใครที่สมควรใช้แชมพูของเรามากที่สุดตัวเราแต่กลัวว่าบางคนไม่ใช้ซันสมองก็เอาใจเต็มที่เลยไม่ใช้หรือนั้นแจกฟรีเลยนะครับแจกฟรีให้พวกเราเทสในใครได้ครับช่วยชูขึ้นมาหน่อยนะฮะเราจะให้ท่านทุกคนขอเข้ามาในห้องนี้แล้วเพื่อให้เรามีประสบการณ์ตรงได้ใช้นะครับเมื่อเราใช้แล้วเราก็จะมีผมสวยนะครับเหมือนกับน้องนางแบบทั้งสองท่านนะครับเชื่อเลยนะใบเฟิร์นกับแตงโมนี่นะครับให้มีผมสวยนุ่มสลวยเหมือนอย่างน้องใบเฟิร์นกับแตงโมโอเคไหมล่ะโอเคอย่างนั้นถามดร.มีมีว่าดร.มีมีจะใช้เมื่อไหร่คืนนี้พรุ่งนี้เช้าเลยนะแต่ดาวไลน์เนี่ยบอกว่าใช้คืนนี้เลยปกติเขาสระผมมักจะตอนกลางคืนหรือตอนเช้าตอนเช้าเหรอโอเคพี่แมวสระกลางคืนต้องการใช้คืนนี้เลยสระทุกคืนเลยนะรับรองว่าถ้าเราสระทุกคืนให้เป็นผลลัพธ์ที่ดีผมหลุดร่วงลดน้อยลงคนอื่นใช้นะดาวไลน์ของเราใช้ไหมครับรอนซิลเวอร์ก็จะใช้พอใช้แล้วเกิดความเชื่อมั่นเกิดพลังในการบอกต่อนะครับบอกต่อให้กับผู้มุ่งหวังหรือสมาชิกอื่นๆในทีมหรือผู้มุ่งหวังรายใหม่ก็จะทำให้ยอดขายแชมพูนะครับมันสูงขึ้นตอนนี้ยาสีฟันเนี่ยต่อเดือนเนี่ยเราก็ประมาณ 20,000 กว่าหลอดนะกว่าหลอดแชมพูเนี่ยในตอนนี้ถ้าเราเติบโตอย่างรวดเร็วเดือนนึง 20,000 ขวดเนี่ยตั้งเป้าทำได้ไหมสมาชิกของเรากี่แสนรายทำยังไงให้เปลี่ยนมาใช้นะครับสินค้า 100% ของซันสมอลเลอร์ก็คือโบทานิคแชมพูกับคอนดิชเนอร์ของเราให้ได้ครับย้ำว่าต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพราะบริษัทเนี่ยคิดกลยุทธ์ออกมาแล้วว่าเราต้องมีสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นแต่พวกเราต้องมีส่วนร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้าออกไปแบบแรงๆเลยประทับใจและแชร์ประทับใจและบอกต่ออย่างนี้ก็จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคนกลับมาซื้อสินค้าของเราซ้ำมากขึ้นเดี๋ยวเรื่องนี้มีนะครับสินค้าที่ออกในเร็วๆนี้ก็จะเป็นนะครับโฟมล้างหน้าเดี๋ยวได้ปีนี้โฟมล้างหน้านะครับเพราะเป็นสินค้าที่ยังไงก็ต้องซื้อใช้คงไม่มีใครเอาแชมพูมาล้างหน้าไม่มีใครเอาสบู่เหลวมาล้างหน้าก็ต้องมีโฟมล้างหน้าออกมานะครับในอีกหลายเดือนต่อจากนี้ไปสำหรับเดือนหน้าก็จะออกผลิตภัณฑ์ เรื่อง All Pro นะครับก็เป็นโปรตีนหลากหลายชนิดซึ่งจะออกในงาน The Success นะครับเตรียมพร้อมได้เลยสินค้ามีแต่เติมเข้ามาเพื่อให้พวกเราขยายตลาดแต่อย่าลืมสินค้าที่เราเคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ทำยังไงครับทำยังไงก็ได้เพื่อให้สินค้าที่มีอยู่ทุกรายการของสโมสรก่อนหน้านี้ถูกขับเคลื่อนออกไปยันคนในองค์กรของเราแล้วก็คนใหม่แล้วพอมีสินค้าใหม่ออกมาเป็นครับก็นำเสนอเพิ่มให้เขาเกิดความประทับใจเพื่อที่จะกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องอย่างนี้โอเคไหมเราต้องแบบแรงๆพร้อมๆกันนะคือถ้ากลุ่มนึงเอากลุ่มนึงไม่เอานะครับอย่างนี้มันไม่เกิดพลังบวกต้องเกิดพลังบวกชักกูสุดยอดนะครับถ้าดีอย่างนี้ตัดสินใจใช้เลยเมื่อใช้แล้วเกิดความเข้าใจจะกลับมาซื้อซ้ำนะครับอยากให้พวกเราขับเคลื่อนแบบจริงๆอาจารย์โอเคไหมครับโอเคไหนใครพร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับผลิตภัณฑ์แชมพูกับกินนวดบอทานิกของเราเต็มร้อยแล้วเซ่ยไปกับเพื่อนเราพร้อมเต็มที่เลยโอเคนะครับอย่าลืมนะโปรโมชั่นเฉพาะช่วงนี้สำหรับแพทย์ที่นั่งแอนอัพนะครับซื้อ6 แถม 1ครับซื้อ6 แถม 1เดี๋ยวรายละเอียดของ ingredient นะครับเจอในงาน installation ในเวลาที่ถึงนี้ครับช่วงเวลานี้คือได้กับชลลี่ก่อนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณบอยอีกครั้งนะคะบอกเลยว่าต้องขอบคุณคุณหมอด้วยที่มีคอนเซ็ปต์ดีๆนะคะมีไอเดียดีๆในการพัฒนาสินค้าแต่ยังไงก็ยังคงเรื่องความเป็นธรรมชาติที่กับพวกเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลองใช้ก่อนอะไรใครจะใช้คืนนี้อะไรใครจะใช้พรุ่งนี้เช้าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มใช้ก่อนเอาฟีลลิ่งจริงของเราก่อนหลังจากนั้นบอกต่อค่ะทำยังไงก็ได้ให้คนที่เราไม่จับอะไรนะคะไม่พอมีใครจะแบ่งให้ดร.เพิ่มได้นะคะมีใครจะสละสิทธิ์ได้โอเคนะคะเริ่มต้นก่อนใช้จากตัวเองก่อนหลังจากนั้นทำยังไงก็ได้ให้คนเปลี่ยนจากการใช้เคมีมาเป็นธรรมชาติที่ใช้ดูเคมีดูแลเส้นผมมานานเปลี่ยนมาใช้โปรตีนที่มาจากธรรมชาติดูแลรากผมดูแลตั้งแต่รากผมนะคะเพื่อผมที่แข็งแรงแล้วก็นุ่มสวยตั้งแต่รากจรดปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าเรามีผลิตภัณฑ์แชมพูแล้วก็ครีมนวดที่เป็นต้นกำเนิดของการดูแลเส้นผมอยู่ในมือแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำการตลาดยังไงแล้วเราจะต่อยอดให้คนอื่นเนี่ยอยากใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงนะคะเอาไหนใครที่พร้อมจะขับเพื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมโอ้คุณหมออยู่ด้านหลังประทับใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็พบกับงานนะคะ The Power of Product Handover ในครั้งหน้านะคะกับผลิตภัณฑ์ใหม่โปรตีนของเรานั่นเองและเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นวันไหนนะคะอยากให้พี่น้องแอนอัพทุกท่านเข้างานProduct Handoverทุกครั้งนะคะเพราะจะเป็นงานเปิดตัวครั้งแรกที่เรามีเป็นทีเซอร์และทุกท่านที่เข้ามาจะสามารถทำการตลาดผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายขึ้นกับข้อมูลต่างๆที่ท่านรู้ก่อนใครนะคะรอบหน้าไหนใครจะเข้าเอาของมือค่ะเช็คฟีดแบ็กก่อนนะคะเชิญคนเข้าให้มากที่สุดเลยสำหรับงานนี้นะคะโอเคค่ะในช่วงนี้นะคะชวนก็ต้องจบในส่วนของProduct Handoverแล้วแต่เราจะมีงานเปิดตัว